่วงเมากันก้นครัวสนับสนุนช่วงโดยกระทะโคเลคิงรุ่นไดมอนด์ซีรีส์มาถึงช่วงนี้ค่ะช่วงเมากันก้นครัวนี่พี่เบิ้ลขาได้ไปอ่านข่าวข่าวนึงมาแล้วรู้สึกว่าอยากจะมาเล่าต่อให้คุณผู้ชมนะคะว่าคือตอนนี้อัตราการเกิดมะเร็งค่ะเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีเลยพี่ว่านะมันเกิดจากแบบว่าคนสมัยใหม่เนี้ยบางคนอาจจะไม่ค่อยได้ดูแลควบคุมเรื่องการกินอาหารอาหารการกินก็เป็นส่วนนะเรื่องความเครียดจากการทำงานนี้ก็มีส่วนเหมือนกันพี่ว่าอาหารปรุงแต่งอ่ะกล่องโฟมที่ใส่ในอาหารอันนี้หยุดเลยตัวดีจริงๆพี่ว่าและที่สำคัญอย่ามองข้ามไปเด็ดขาดเลยค่ะเรื่องของอุปกรณ์ในการทำอาหารถูกต้องเครื่องครัวอันนี้สำคัญมากๆเพราะว่าถ้าเครื่องครัวไม่ดีนะคะคุณผู้ชมพวกอีพวกเคลือบต่างๆสารเคลือบที่มันเคลือบอยู่ในกระทะพอใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะมีการหลุดลอกเกิดขึ้นซึ่งล่าสุดนะคะก็มีการเตือนจากกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะว่าการหลุดลอกของกระทะเหล่านี้พวกสารหลุดลอกนั้นนะมาผัดมันก็ปนเปื้อนอยู่ในอาหารใช่ไหมคะพวกสิ่งที่มันหลุดลอกเหล่านี้เนี่ยเมื่อใช้ระยะเวลานานๆเข้าไปเนี่ยนะคะทำให้เกิดโรคมะเร็งด้วยเช่นกันนั่นไงแบบนี้เราก็ควรจะใช้พวกหม้อหรือกระทะที่มันมาจากแบบว่าวัสดุธรรมชาตินี้ได้ไหมใช่ซึ่งปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมันก็พัฒนาไปมากขึ้นเนาะเยอะนะเดี๋ยวนี้นะใช่เขาก็มีกระทะที่สามารถที่แบบเขาเรียกว่าตัวเคลือบค่ะทำมาจากวัสดุธรรมชาติอ๋อเหรอปลอดภัยแล้วก็ไม่หลุดลอกจากหินอะไรอย่างเงี้ยเออพี่ได้ยินมานะใช่แล้วค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของกระทะที่ดีต่อสุขภาพนะคะก็โทรไปที่หมายเลขนี้ได้เลยนะคะ021263111ค่ะแล้วก็023058666นะคะตอนนี้เขามีของขวัญมอบให้กับคุณแม่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนลดแล้วก็1แถม1ค่ะส่วนช่วงนี้ด้าค่ะยังไงเมนูนี่ไงเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าครัวแล้วนะไปเจอนี่เลยค่ะอาจารย์ป๊อปนะคะวันนี้กำหนดเวลาให้อาจารย์ป๊อปทำเครปแกงเขียวหวานค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราอยู่กับเชฟป๊อปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะเชฟป๊อปค่ะวันนี้ค่ะเชฟขาคืออย่างนี้ด้าอยากทานแกงเขียวหวานแต่เบื่อกับการทานที่ทานกับข้าวแล้วเราจะทานกับเครปได้ไหมคะก็ได้อร่อยด้วยอยากรู้เหลือเกินว่าวิธีการทำยังไงขั้นตอนแรกเปิดแก๊สเลยอันนี้เตากระทะนี่ก็ใช้กับไฟฟ้าได้ด้วยนะใช้ได้หมดเลยใช้ได้ทุกหัวเตาเลยไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้าเตาแก๊สหรือเตาอินฟราเรดอะไรแบบนี้ใช้ได้หมดเลยนะคะนี่แล้วก็ให้กะทิแตกมันไฟแรงไหมคะไฟแรงไฟแรงได้เลยครับไฟแรงได้เลยพวกนี้นี่กระทะร้อนไวมากเลยนะคะเดี๋ยวค่อยใส่น้ำพริกลงไปผัดต้องบอกว่ากระทะนี้นะคะเป็นกระทะที่ร้อนไวมากมันไม่ติดกระทะเลยนะคะแล้วก็ที่ปลอดภัยด้วยค่ะเป็นเพราะเขามีเทคโนโลยีการเคลือบแบบเป็น marble coating นะคะเป็นการเคลือบหินอ่อนเงินหินอ่อนทอง8ชั้นนะคะเรื่องของการลอกล่อนเนี่ยไม่มีและที่ด้าชอบค่ะเรื่องของการดีไซน์กระทะใบนี้เป็นแบบไดมอนด์ค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปทรงของกระทะแล้วก็ด้ามจับด้วยนะคะและที่สำคัญเขามาพร้อมกับตะหลิวเลยเพราะว่าปกติแล้วบางบ้านเนี่ยจะใช้แบบเป็นพลาสติกจะอันตรายเวลาเจอความร้อนจะละลายได้อันนี้มันเงาขึ้นแล้วนะอย่างเงาขึ้นอย่างนี้นะค่ะอันนี้เงาขึ้นอย่างนี้เราก็ใส่กุ้งลงไปได้เลยโอเคใส่ผักลงไปนิดนึงผักพวกนี้ต้องให้มันสุกสักนิดนึงนะจะได้บอกว่าผักเยอะๆมีประโยชน์ต่อร่างกายทีนี้คุณจะเริ่มปรุงรสเลยเอาน้ำตาลปี๊บก่อนแล้วก็น้ำปลานะคะเสร็จแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยไว้ละค่ะใส่ถ้วยได้เลยหลังจากนั้นทำอะไรต่อคะก็มีงานหนึ่งอ่ะผมไม่ชอบไม่ทำอ่ะอ๋อโอเคเป็นหน้าที่ของด้าเออเชิญเลยล้างกระทะค่ะต้องบอกว่ากระทะนี้นะอาจารย์ล้างง่ายมากไม่ต้องไปแบบไปขัดไปถูอะไรให้มันเหนื่อยเลยนะคะเพียงแค่หาผ้าเช็ดทำความสะอาดเออจริงด้วยจริงด้วยเช็ดแล้วก็ออกเลยแป๊บเดียวเองนะคะทำความสะอาดง่ายเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีไทเทเนียมโคตติ้งนะคะป้องกันการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียทีนี้ขั้นตอนต่อไปเป็นของอาจารย์แล้วค่ะอาจารย์คะทำอะไรต่อดีทำเครปอันนี้เขาใช้แป้งอะไรอะแป้งสาลีครับพวกนี้เป็นแป้งสาลีหนึ่งผสมใส่ไข่เลยนะคะโอเคค่ะเกลือกับน้ำนี่ละลายน้ำชนิดหนึ่งใส่ผักโขมทำผักโขมสับนี่ต้องบีบน้ำออกนะฮะแล้วค่อยสับกระทะร้อนแล้วก็ใส่ลงไปกรอกได้เลยนะฮะค่ะเวลาทำเครปทำอะไรจริงๆต้องใส่เนยแล้วมันก็จะแบบทำให้อ้วนได้แต่ว่าใช้กระทะใบนี้ไม่ต้องใช้น้ำมันหรือเนยใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วเขาใช้เทคโนโลยีเป็นเคลือบด้วยเทคโนโลยีคิงนาโนนะคะคือลื่นสุดถึง 300% เลยทีเดียวค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะอาจารย์ก็ตัดสิครับ
ร่อยไหมเนี่ยอร่อยทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเราก็ได้เมนูอร่อยเพื่อสุขภาพแล้วนะคะนี่คือเครปแกงเขียวหวานกุ้งนะคะที่ทำโดยไม่ต้องใช้น้ำมันใดๆทั้งสิ้นนะคะสามารถที่จะลดแคลอรี่ลงไปได้เยอะเลยทีเดียวนะคะเมนูดีๆแบบนี้ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะสำหรับกระทะคุริคิงรุ่น Diamond Series ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ป้อมนะคะขอบคุณค่ะและอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมกระทะที่หน้าตาเหมือนกันบางทีคุณภาพอาจจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลข02-126-3111ค่ะและ02-305-8666นะคะและหลังจากช่วงนี้ค่ะเรามีสิทธิพิเศษจากพี่วูดดี้มาฝากด้วยค่ะ